ให้ผมทำลายอันนี้ก็ทำลายไว้ก่อนกล้ามเนื้อตึงตัวโอเคไหมครับรีแลกซ์ใช่ไหมครับเกรงปวดบ่าไหล่โอเคนะหอบเลยทุกอย่างโอเคไหมครับได้ก็ประมวลผลมาเป็นเปอร์เซนต์นะชีวิตอยู่ทำงานเลยครับมันน่าจะดีร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทั้งหมดแล้วกี่เปอร์เซนต์ครับน่าจะเอา95ค่ะอยากแข็งแรงแค่นี้คอนเซ็ปต์ผมง่ายอยากแข็งแรง มันรู้ถ้าแข็งแรงปุ๊บโอ้โหมันจะฟูลฟิลไปทั้งหมดเราตัวนี้ตัวเดียว95%ปัจจัยของผมเดี๋ยวนะปัจจัยนี่ไงปัจจัยผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่แน่นอนผมต้องมีโรคแน่ไม่มีโรคแน่นอนผู้ถูกรักษามนุษย์นะจะบอกว่าหายหรือไม่ต้องขอโทษแทน TTM บอกพยายามโรคคำนั้นนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเน้นหลายครั้งแต่คุณหมอไม่มีแอคในทางที่ต่อต้านเลยนะเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษนะมีลูกสาวมีคนพิเศษนะครับบอกให้ทราบไว้ปกติคนโอ้โหอีโก้ไม่ต้องพูดถึงหนักเลยหนักข้อเลยครับนี่ไม่มีเลยไม่มีเห็นแอคเลยผมยิ่งเป็นคนที่สังเกตคนไวนะครับ ถ้าผมจะตำหนินี่ก็ดูจอนั่นเอง แล้วก็หลุดโฟกัสถ้าผมจะตำหนินะอย่างนั้นก็โอเคแต่เขาแบ่งประสาทเขาได้คนระดับนี้ก็จะฟังอาจารย์สอนที่นู่นคุยสองข้างยังได้นะเพื่อนฝูงเนี่ยรับไปหมด3สิ่งในเวลาเดียวกันเขาจึงจะเรียนหมอได้ครับไม่งั้นไม่ทันเพราะครูเขาจะไวมากใช่ไหมครับป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 ับเลยครับจะเลิกให้การบ้านว่าไปตื่นเช้ามาได้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้มาเทคแคร์เมื่อเด็กๆเนี่ยใช่ไหมครับก็ผมมีคนที่เขาเรียนหมอแล้วโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรเกินไปกว่านั้นจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับจำได้ค่ะต่อ093คนเขาถามเช่นนี้มันต้องต่อได้ จำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะเขาพูดแค่นี้คนที่ถูกถามต้องต่อได้093ค่ะโอเค242ค่ะ6045ค่ะวันนี้วันที่6เนาะ6พฤษภาคม2562โอเคครับทั้งหมดใส่แฟ้มไหมทั้งหมดรุ่นต่อไปจะได้เห็นพวกนี้ทั้งหมดถ้าเขาสงสัยว่านี่คือแพทย์คนหนึ่งผมขออนุญาตเมคชัดไว้นะแพทย์นะแพทย์หญิงนะครับค่ะแค่นี้เผื่อเวลาเข้ามาดูแพทย์หญิงเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เบอร์โทรศัพท์จริงไหมเห็นไหมถ้าจริงตัวบุคคลยืนยันมันก็ผมว่ามันก็โอเคนะยินดีด้วยคุณแม่ครับได้ลูกสาวที่ไม่มีอีโก้ไม่มีเลยนะครับไม่ดีใช่ไหมไม่สิครับต้องดีสิก็แสดงว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ได้ใช่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 ไม่มีพี่ใครไม่มีใครมามองเห็นไหมครับว่าเขามีคู่กับมีไหมครับไม่มีครับแต่ผมรู้ว่าเขาเลยหมอเลยรู้มาก่อนใช่ไหมไม่รู้ก่อนอืมครับไม่มีฮะคนแค่ตัวเล็กตัวเล็กไปยิงแล้วอากาศเพิ่มไปรับเป็นพื้นฐานด้วยความยินดีฮะเราจะถือสาพวกโทษอย่าถือสาพวกเราเพราะว่าเรามีเจตนาอันยิ่งใหญ่นะครับเชิญครับผมทำลายเรียบร้อยแล้วเพื่อตัวจริงจริงครับบอกตัวจริงจริงแน่นไม่มีที่เช็ดอันนี้ก็มีของซักกันแล้วมาที่เดินไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับบ้านนี้เปิดเองยังอุตส่าห์สอนตัวเป็นนักศึกษาอยู่นั่นนี่หน้าตีจัง
อุตส่าห์ถอนตัวไปนักศึกษาด้วยนะกลัวเขารู้ไงไม่เป็นไรเพราะยุคนี้มันยุคเปิดเผยจะทำอะไรครับอ๋อจะสอนเรื่องนะคนเองไปเชิญคุณแม่ใครต่อให้ใครให้คนพี่ชายอันนั้นนะโอเคถอดรองเท้าครับถอดสิ่งที่มันพรุงพรังเลยผมจะให้เดินกลับบ้านให้เดินนี่ไม่ต้องเดินให้เดินกลับบ้านแบบมีเรี่ยวแรงนะดูสิว่าสองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมเจ็ดปี16ปีที่ผ่านไปกับไม่กี่นาทีต่อไปนี้ช่วยได้ไหมสองฝ่ามือธรรมดานี่นะพันธนาการเอาเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวสะดุดเป็นไรครับครับไปพันดีกว่าคนลงแต่ขาหลังแล้วเดินไม่ได้ขาหลังนะคะแม่ขาหลังขาหลังนั่งบนครับโอเคนะมีปวดหลังปวดตัวไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแน่นะมีปวดหัวไหมครับมีแต่อ่อนแรงเท่านั้นเองมีแต่ที่เท้าอ่อนแรงข้อเท้าอย่างเดียวหัวเข่ามีอ่อนไหมอะไรหัวเข่าอ่อนไหมไม่อ่อนไม่อ่อนมีแต่ข้อเท้านะที่เท้าเลยที่เท้าตรงนั้นเอานิ้วแตะเนี่ยที่เนี่ยโอเคมันกระดิ่งไม่ได้เลยแต่ผมยกได้อะไรได้แต่ว่าเท้านี่มันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจหมดแล้วจ้าเอ๊ะผมจะทำอะไรต่อนี่มาสบายหายใจเองนะที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะครับเดี๋ยวงานเข้าไม่เป็นไรคุณหมอที่นี่หายใจไปครับเข้าใจเข้าใจเจ็บก็บอกเจอคนแบบหนูมาก่อนในโลกพี่สปอยล์ผมแน่นอนเขาบอกเขาอยากนับอากาศหนูอยากทำอยากเป็นมันคืออะไรดำน้ำทุกคนเป็นสุดยอดวิธีการดำน้ำพี่ต้องบอกก่อนคนเดินมานี่เดินมานี่ที่คุยมาเมื่อกี้เนี่ยพี่เชื่อว่าพอแค่หนูไปรู้กระบวนการน่ะมันจะทะลุ7ขั้นตอนจนไปสู่ปลายทางแล้วหนูจะมันตอกขอบกระดานเห็นนะไอ้ตัวเนี้ยหนูจะต้องดูเอง7ขั้นตอนมันอยู่ในกระดานเขาเขียนว่าน้ำประกาศ
สิรู้สึกอะไรไหมรู้สึกไหมครับรู้สึกนะลองกระดกเล่นๆหน่อยสิคนเรามีเวลาอยู่ผมพยายามกระดกพอได้ไหมทำสิครับพอได้ไหมจับเหมือนฝ่าเท้าชูช่าชูช่าชูช่าเนาะแต่ชูช่าเลยนะมีวิเวลเคยชูช่าแบบนี้มาก่อนไหมครับเป็นแต่ว่าหมอให้ยาไปประสาททานแล้วมันก็หยุดหยุดชูช่าแต่ว่ายาไม่ดีแทนที่มีคนที่ไม่เข้าใจไวไฟสิจะไปบล็อกเลยมันกินขึ้นผมนอนไม่ได้เลยมันชูซ่าใช่ไหมแต่มันคือเท้าจี๊ดขึ้นมาจี๊ดตลอดเวลามันประมาณ5นาที10นาทีจี๊ดนะครับแล้วผมก็ทุก5นาทีเป็นทุก10นาทีแล้วกันนะไม่มีจังหวะได้หรอกพอไปบอกหมอหมอให้ยามาพอผมมากินยาก็ใช้ไม่หลับอย่างเดียวก็บังคับให้หลับอย่างเดียวพอมันจี๊ดขึ้นมาเราก็จะรู้ตื่นละเป็นตื่นละเนี่ยมันเป็นที่เท้าอย่างเดียวขาผมยกได้นอนได้แต่ที่เท้าผมมันทำไม่ได้ใช่ไหมรู้สึกไหมทีนี้ผมนี่ประหลาดมากครับเมื่อหนูอยู่ไหนอยู่ไกลจังจับลองรักษาจี๊ดเลยที่ฝ่าเท้าสามารถเสียแต่ตอนที่นอนแล้วมันทรมานที่ว่า10นาทีมันจี๊ดคนเลยจะหลับเนาะสะดุ้งละก็คือ1เบอร์โทรศัพท์2คือเฟซมันชื่อว่าศูนย์วิจัยพัฒนาใช่ครับแล้วไอเดียมันอะไรครับเขาให้ผมไปกายภาพคนไกลผมก็เลยซื้อเครื่องที่หมอกายภาพซื้อหมอที่บ้านเลยกี่ตังค์2,000โอเคยังถูก2,700นะแล้วต้องหมอสั่งนะถึงจะไปซื้อได้นะถ้าไม่มีใบหมอสั่งไปซื้อไม่ได้ผมไปซื้อที่โรงพยาบาลจุฬาไม่พี่พูดเก่งไหมครับอาจารย์พูดและเก่งและชมที่แรกคนอื่นก็บอกเลยผมก็ไปเลยมันจะได้ผลไหมจะเนี่ยเขาก็จะไม่บอกว่าจะได้ผลไหมจะเนี่ยมันเหมือนปกติขาผมไม่เจ็บไม่ปวดแต่ว่ามันเดินไม่ได้ไอ้ที่ฝ่าเท้าไม่มีแรงยังไงช่วยสวดได้ไหมขยับเองนะครับขยับสิครับได้ไหมวางมันขยับนั่นนี่ผมตั้งใจขยับขาเนี่ยขยับได้แค่นี้แต่ว่าขาเนี่ยมันไม่ได้เลยหลังความรู้สึกมันดีขึ้นไหมชูซ่าหรือเปล่าตอนนี้หายหายจนลุงจำเป็นชูซ่าชูซ่านะครับแต่พอตอนนี้หายแล้วปกติแล้วคอยดูนั่นเนินนอนคืนนี้พรุ่งนี้จะรู้สึกครับแตกต่างเลยพรุ่งนี้แล้วอีกกี่วันถึงจะมาได้ก็รอวันเปิดที่นี่เปิดจันทร์อังคารพุธตั้งแต่วันที่18ไปผมไปอเมริกากลับก็ชิ้นเดือนก็มีเวลาแค่พรุ่งนี้มะรืนนี้2ใช่ไหมครับแล้วก็จันทร์อังคารพุธหน้าสุดยอดเพื่อนพูดผมหมอตาลก็ลองปรับดูนะไปแต่ว่าก็ผ่านใช่เลยเช็คอินเนี่ยจะยืนผ่านจอนะคอยดูพรุ่งนี้ก็จะรู้สึกเพราะเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกได้แค่นี้ใช่ไหม
ลองเดินสิลองเดินแบบฟุตนี่ครับบล็อกเกอร์ใช่ไหมใช้บล็อกเกอร์เหมือนปกติชื่อว่าถ้าเราเดินแบบฟุตโดยที่ไม่ต้องมีรองเท้ามันก็ต่างกันไหมไม่ใส่แล้วไปไหนนั่นแหละเปรียบเทียบเอาครับเปรียบเทียบเอาซะแล้วแบบวิธีการได้ไปแล้วไปนั่งทำให้ลูกสาวมาภาวนาตัวเป็นลูกศิษย์มันเป็นประโยชน์มหาศาลก็ตอนนี้บอกให้ทราบนะว่าผมมีความคิดไปถึงระดับนานาชาติแล้วก็รางวัลเงินก็เข้ามาเรื่องสุขภาพก็ได้ทุกวันนี้เรื่องเบรนเนี่ยจริงจริงหนูเชื่อว่าเทรนด์ในปัจจุบันก็จะมาค่ะเรียนแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องเบรนมันไม่มีทางอื่นมีพลังงานนี่ตัวเดียวที่เป็นคนเจ้าของตัวเพราะนั้นจับเพสเนี่ยให้ได้แล้วเดินทางช่วยคนมนุษย์เรามีแค่ของอยู่เงี้ยเจ้าถามว่าคนมีสิ่งที่จะเอาอะไรใช่ไหมเราหาก็หาตรงนี้แหละของอยู่ของเงินของช่างของเก็บนี่แหละที่หาทุกวันเนี่ยโอเคไหม ต่างชาติต่างประเทศยิ่งมีคำว่าแพทย์หญิงรองรับเบสิกต่างๆขอให้เขาจัดจำนวนไว้มากๆนะครับดีขึ้นไหมรู้สึกดีขึ้นต่างจากเดิมไหมเพราะต่างตอนนี้ก็ยังไม่แตกต่างเนาะทั้งหมดก็จับเนี่ยกระลาตัวยี่ไปด้วยธรรมดาเราจับเนี่ยทั้งเส้นเลือดสมองติดแล้วก็หลอดลมอักเสบหนักหัวมึนหัวไหมครับไม่มึนดูจะเบาหัวนะครับจริงๆมึนจะไม่รู้สึกถ้าไปเรื่องสมองตีบแล้วก็อย่างนี้เชิญนะเชิญได้แต่ที่เท้ามันไม่ได้ที่ผมทำน้ำประกาศผมรู้ว่าไม่ได้แค่เรื่องสุขภาพที่17มีงานไม่ใช่3ปีผมที่17ผ่านเส้นทางแรกที่17เส้นทางที่คุณพบได้ที่กรมราชทัณฑ์กับหมายถูกคนที่เขาทำมีอะไรไม่เป็นไรเดิมเดิมเดิมก็ประกาศเขาต้องใช้เวลาผมใส่ผมเนี่ยจะต้องใช้เวลาตลอดชีวิตเท่าไหร่ผมผ่านแล้วอ่ะ3ปีนี่ยังไม่ได้ 5 4 3 2 3ครับเล็กดูพี่ใช่แล้วดูพี่ก่อนนะครับที่ทำไม่ใช่แล้วดูพี่นะเดิมไม่ต้องมีถุงก็ได้เพราะขนาดหมอลงมาเขาไม่ยังรักษาไม่ได้เนี่ยนะสองเบาไหมครับเบาไหมเบาแน่นะเบาอักเสบเบาหัวแน่นะผมถามว่าหัวเป็นอะไรไม่เป็นไหมจริงๆมันมึนชามันไม่รู้สึกพิงไปเลยครับI'm sorry.
ันจะโล่งนะโอ้ยกำลังคุยใครรู้ไหมเนี่ยกำลังคุยใครรู้ไหมตอนนี้เออใช่ไหมกำลังคุยใครรู้ไหมกำลังใครทำอะไรให้อยู่รู้ไหมรีบไปไหนป่ะเดี๋ยวรอท่านที่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาพัดลมด้วยผู้จัดการขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหม
ไหมพอได้ไหมได้ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หัวนั่นแหละหัวถึง80เพราะว่าธรรมดาหนูยังออกสอบไม่ได้ขึ้นกระไดชั้น2ทำงานหนูตามนอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้ก็ดีก็ดีเดี๋ยวต้องไปจะต้องไปคุณหมออยากหายจากอาการที่เคยเป็นจากอยากหายฟันฟันอยากหายจากอาการที่เคยเป็นต้องรู้เองว่ามันเคยเป็นอะไรใช่นะจันทร์พุธศุกร์ใช่ครับไม่ใช่จันทร์พุธจันทร์อังคารพุธก็ใช่ครับจันทร์อังคารพุธก็ใช่ครับเช็ดโลหิตเช็ดโลหิตสมองตีโอเคโอเคหนูทำไมหนูไม่อยู่ติดตรงไหนที่มันหนูรับปากไม่ได้แค่นี้มันจะพอมันเป็นเรื่องใหญ่ใช่เด็กๆผมยังไงก็ได้ให้มันอยู่ไปก่อนดีกันดีขึ้นก็ตามมาวันจันทร์อังคารพุธนะจันทร์อังคารพุธแต่คุณลุงจะอยู่ถึงวันที่18เสร็จปุ๊บพี่นับไปประมาณ18เนี่ยพฤษภาคมแบบกิจใช่ไหมพฤษภาคมเนี่ยแล้วกลับวันที่30โน่นถ้าจะมาถ้าเลยวันที่18แล้วถ้าจะมาก็ต้องให้เลย30ใช่ไหมครับมีเบอร์โทรหรือโทรกันก็ลุงบอกแล้วกลับวันที่30คิดอย่างนี้นะมันจะไปใช่ไหมแต่ตอนรู้สึกตัวโอ้โห
ก็ยังมีเสียงบีบอยู่เท่าเดิมตัวทำเฉลยอยู่ตอนเป็นนิดใช้ที่ขวาที่เป็นก็เบาไปอีกเบาหัวไม่ประกอบกันถ้าเบาหัวตาสว่างขึ้นมากกว่าเดิมตาสว่างนี่คือตัวองค์ประกอบในตัวที่อธิบายต่อไปว่าต้องดีขึ้นแน่นอนคำว่ามองหัวมันเกี่ยวกับสมองสมองกับประสาทคำเดียวกันครับสมองคือจุดรวมของประสาทจุดชนรวมของประสาททั้งหมดสมองครับผมน้ำเป็นยาแล้วคนละขวดจับให้จะปนกันนะทั้งหมูมีรูทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ติ๊กแล้วก็เดินไม่ถนัดนักธรรมโอเค
ช่วงที่คุณแอนนอนไม่หลับนั่นทำอะไรให้เวลาขนาดหนึ่งเทสที่เบาหัวแน่นอนถ้าเบาหัวมันจะเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ถ้าผมบอกว่ามันคืออะไรถ้าเป็นไฟฟ้ามันช็อตเซอร์กิตครับไอหัวหมุนเนี่ยผมว่าเอาอยู่ทุกรายครับหมุนเอาอยู่สบายสบายเลยถ้าทางการแพทย์บอกหินปูนไปเกาะไม่รู้หินปูนอะไรต้องผ่าตัดรับผิดรับชอบไหมไม่ช่วยจะครับทีนี้ต่อไปรับผิดรับชอบในผ่าตัดผ่าต่อมันไม่ยุติธรรมเมื่อกี้กันผมพูดกันเลยไม่มีแอคโต้ต่อต้านนะโหกำลังด่าหมอเนี่ยกำลังด่าหมอเขาเนี่ยใช่ไหมเขาเขาไม่มีแอคเลยเปิดใจมันน่าจะเป็นหมอใหม่เนาะก็จะไปรับงานใหม่ไงไปใช้ทุนด้วยต้องเรียนทุนอยู่นะฮะน่าคอยเช็คดูคืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะเห็นผลลูกสาวไม่อยากรีบกลับก่อนเลยไปธุระรับลูกคงมารับทีนึงนะโอเคอยากจะเขาได้รับเหมือนกันเพราะมันจะส่งถึงทั้งลูกพลังงานตรงนี้ทำบุญด้วยนะครับโอเคครับจะส่งผลถึงลูกครับอย่าหายเป็นปกติก็แค่นี้เองคิดว่าดีขึ้นสรุปว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ30ครับ30 80ครับ80ใช่เหรอครับโอ้โหทีนี้50ครับผมบอกเสียชื่อเผยแม่ยายผมคิดว่ากลับตัวเปล่าถ้าได้แค่นั้นโอ้โหเหรอครับเยอะครับงั้นพี่ใหญ่ไม่ต้องถ้าเกิดว่าคิดอย่างนี้นะมันคือคุณสมบัติพิเศษครับไอ้เสียงนั้นน่ะมันไม่ใช่มันไม่โลมันรบกวนไหมถ้าคิดอย่างนี้นะถ้าเป็นคนที่ว่าผมมา50ก็ดีแล้วครับแสดงว่าเสียงนั้นไม่ใช่ตัวประสาทตัวประสาทครับเป็นคุณสมบัติพิเศษแค่พี่ใหญ่ต้องหาตัวนั้นให้เจอครับเดี๋ยวเจอครับที่พูดมาไม่ผิดเพี้ยนแต่ว่าคือเติมเด็กมากหน่อยครับเพราะว่าพี่ใหญ่รู้อยู่แล้วหาตรงนั้นที่เจอแล้วพอหาเจอครับก็จะได้คำตอบทีนี้อยู่กับมันก็ได้ไม่อยู่กับมันก็ได้เดี๋ยวมันก็หายไปมันอยู่แค่นี้ครับนี่ชื่อหมูชิดโอ้ครับครับนี่จ้าทุกคนนะเสียงผมมีสมองเสียงผมมีสมองต้องมีสิ่งแน่นผมว่านี่สมองมีเสียงเต็มในสมองผมมีแต่หวังที่ผิวสองต้นเกินตรงนี้ได้เลยครับใช่นี่เป็นเรื่องทำงานรู้ชื่อในสมองครับไม่ใครได้ผมว่าไม่มีใครได้ผู้ชื่อเมียผมมาไม่ได้มาเจอปัญหานะ
อยากเดี๋ยวจะได้ยินเสียงอยากได้นอนทั้งวันสี่ชั่วโมงก็เลยนอนไม่หลับไม่นอนเลยเจอเราผมมาปีแล้วก็รู้จักกันมาปีกว่าเพราะผมย้ายจากดินแดนมาสองสาเลยรู้จักท่านผมเลยเลือกขับแท็กซี่นะครับเลิกมาประมาณสามปีแล้วว่านะตาได้เป็นไงตอนแรกตาไม่ดีไม่ได้ผ่าตัดไปชนบ้างอะไรบ้างไปยอมรับตัวเองเลยตอนหลังลูกชายมาให้เลิกครับแล้วก็ไปรักษาตาเออดีมากก็ตาดีเลยนะเนี่ยนะครับผมตอบยองยาวแล้วสักพักตาไม่ดียังไงสองลูกเด็กก็ทักพี่แดงก็ตาไม่ดีพี่แดงถามหมอทักแชร์ก็บอกตาไม่ดีได้ครับนี่คือจะเมาหัวเดี๋ยวผมจะโน้ตดูก่อนคุณมีคณะสมองไหมคุณเป็นแม่กินยาประจำกินบังคับให้หลับใช่แต่มันก็ไม่ยาจิตเวชเฮ้ยนี่นะครับไปเล่นจิตเวชไปแล้วเหรอนี่ครับแค่นี้ก็เป็นจิตเวชหมอจิตเวชแล้วไม่รู้กี่จิตเวชอะหลายที่เลยครับที่ไหนดีไปเล่าก็พอครับคุณนะเล่าก็พอจิตเวชเล่ามาเลยแค่นั้นแค่ไม่พูดชื่อเกเงินพอแค่ไปจิตเวชไปนู่นไปนี่ไปนั่นพอไปลองเล่าเบื้องต้นดูสิครับเล่าก็ได้เล่าแบบเก็โรคนอนไม่หลับแค่นั้นมากี่ปีก็สิบประมาณ18-19 ปี18-19 ทีไม่หลับเป็นในเตยุตมะไม่มันอย่างอาทิตย์อย่างเงี้ยได้2-3 ชั่วโมงเงี้ยวันนี้หลับได้2-3 ชั่วโมงไป7-8 วันก็ไม่หลับมันจะเป็นอยู่นี้ตอนนี้ผมรักษาอยู่หมอเดียวใช้ประกันสังคมพอผมเลิกประกันสังคมก็ไปหาจิตเวชอื่นไปเรื่อยก็ตอนนี้ยังหลับได้นี่ว่ามันกินแล้วมันทำให้เรามึนหัวเป็นหัวติดเช้ามาก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เนี้ยจะมีการพยายามมันไม่หมดเลยงั้นใช้อย่างนี้นะฮะถ้าหากว่าระยะนี้ไปด้วยกันกับยาก็ได้แต่อย่าเอายาเป็นเพราะเมื่อคืนนี้ผมไม่ลองกินนะผมอยากดิบเลยไม่หลับแม้แต่นิดเดียวแปลว่าจะไม่กินตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะผมเพิ่งเมื่อคืนนี้ไม่กินเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้กินไม่กินเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กินนะยังโอเคดีแล้วคืนนี้เราไม่กินดูก็ไม่กินโอเคนะครับโอเคนะดูสิว่ามันจะหลับไหมดีแล้วมันจะได้รู้ว่าระหว่างยาที่หมอให้มากับสองมือเปล่านี่นะครับมันจะต่างกันตรงไหนซึ่งไม่ถึง5-10 นาทีก็จะรู้สึกเองทันทีเจ็บไหมครับก็เนี่ยหน่อยเจ็บไหมโอเคอยู่กับผมคนเดียวก็พอแชร์กับผมคนเดียวตอนนี้เพราะว่ากำลังส่งสัญญาณไฟฟ้าสถิตพิงครับเออดีมากครับเจ็บระบอกครับหัวไหล่ข้อศอกข้อมือมีไหมครับมีฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายข้อหัวไหล่ดูหัวไหล่จะหายเนี่ยต้นแขนเนี่ยต้องเก็บหัวไหล่จะหายต้นแขนตรงนี้พี่พี่แดงบอกว่าผมออกกำลังกายผิดประเภทผมเข้าใจแล้วอย่าไปพูดมันมันไม่ใช่หรอกยังไงผมก็ไม่ยอมรับออกกำลังกายผิดประเภทผมไม่ยอมรับแน่นอนนะมันปวดหายปวดดีไหมอย่าไปบอกว่ามันเป็นอะไรมาเนี่ยตรงนั้นนะครับมันจะไปไม่ไปถึงฝั่งปวดหายปวดดีเดี๋ยวนี้สุดโทษครับแต่ใครที่ผมโทษครับลุงออกที่นี่ไม่มีโปรเดี๋ยวกลายเป็นหลังชงลูกเขาเป็นดาวซินโดรมตอนนี้หน้าตาเด็กคนนั้นหน้าตาดีตอนนี้หน้าตาดีนะโทษ
คแค่นี้พอรวมจะหาไปแล้วครับที่ไหนก็ไปถามว่าเมื่อไหร่หัวไหล่มีอีกไหมครับขยับเองครับหัวไหล่ไม่เป็นต้นแขนนั่นละที่มันเป็นนั่นมีอีกไหมไม่มีนะจบนะบอกแล้วไงแต่มันจะเบาหัวนะครับสังเกตนะครับอย่าเกรงสู้ผมนะอ่อนตามผมเข้าไว้ดูจะเบาหัวปื๊บถามว่าขยับเองสิเบามากไหมหัวเหมือนกับยกอะไรออกจากหัวไหมครับใช่ใช่แน่นะใช่คำถามง่ายๆกินยามาหลายปีกับไม่กินยาเลยความรู้สึกที่ได้มาเนี่ยหลังจากกินยากับหลังจากมือผมเนี่ยต่างกันไหมครับเดี๋ยวต้องดูคืนนี้หลังจากกินยามาหลายปีกับหลังจากฝ่ามือไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ต่างกันไหมไม่ว่าต่างต่างกันต่างกันยาดีกว่าหรือว่าสองฝ่ามือดีกว่าอันนี้ดีกว่าสองบาทมึงดีกว่าอันนั้นกินยิ่งหนักใช่ไหมมันหัวแล้วทำให้เรากินนั่นยิ่งหนักอันนี้ไม่ต้องกินอะไรเบาเลยก็บอกให้รู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่ามันจะเบาหัวนะครับลองจินตนาการไปหาหมอนความรู้สึกอย่างนี้มันทำจะให้หลับไหมให้หลับไหมคิดว่าความรู้สึกเช่นนี้เมื่อเวลาหัวถึงหมอนมันจะหลับไหมจะหลับไหมสักทีแต่เวลาถึงหมอนจริงมันก็น่าจะม้อยไปผมว่างั้นนะในส่วนตัวผมคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคตให้แต่ทางฝ่ายคุณจะไปติดจริงเขาว่าไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวเมื่อกี้เราตกลงกันนะว่าเย็นนี้เราจะไม่กินยาไม่กินครับพรุ่งนี้ก็จะน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายถ้ามันไม่หลับอีกผมก็จะไม่กินอยู่เพราะผมบอกนี่ก่อนจะมาแล้วจะหักดิบพรุ่งนี้มาอีกได้เลยโอไหมครับดูสิ20 ปีที่ผ่านมาไม่เคยหลับถ้ามันจะไม่หลับอีก2-3 วันให้มันรู้ไปวันนี้เบาแค่นี้พรุ่งนี้น่าจะเบากว่านี้มะรืนน่าจะเบากว่านี้อีกทีนึงเรามาพิสูจน์กันโดยง่ายๆเอาตัวมาเองเป็นมาพิสูจน์หวังว่าพรุ่งนี้ทำงานมะรืนนี้ทำงานจันทร์อังคารพุธผมไม่ได้ทำงานอ๋อหมอหมอลุง
ทำงานจันทร์อังคารพุธโอเคนะครับมาที่นี่ผ่านระบบมาเนี่ยคุณอะไรนะเกียร์บริเขาผ่านระบบมาให้ใช่ไหมใช่แบบนำชุมชนอ่อนจันทร์ใช่ไหมคนละกลุ่มกันครับคุณเลยเหรออันนี้กลุ่มของแท็กซี่คุณอาขับแท็กซี่พามาส่วนกลุ่มอ่อนจันทร์ก็เมื่อคืนนี้ทั้งแค่สองคนอ๋อคนคนเป๋ครับโทษทีรู้ว่าคนเป๋เขาลุงได้ประเมินหรือเปล่าไม่ได้ประเมินหรือเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีในเอกสารเลยคงลืมไม่เป็นไรคงลืมประเมินเมื่อกี้ให้80เลยครับท่านก็บอกว่า80แล้วคนนี้หมอลงอยู่แต่เขาคนรู้ไม่ได้ยินเอาละคนเมื่อกี้80ต้องเราประเมินสิคนจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อยากจะสัก40ก็อยากสัก100ไม่ไม่ใช่อาจารย์สัก100นะเอาเรื่องจริงกันเลยก็เล่นจริงอย่าไปคิดว่าจะเอาสัก100นึงที่ผ่านมาคิดว่ามันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นอนไม่หลับเลยแบบนั้นน้องไม่เราต้องพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับระหว่างกินยากับไม่กินยาเนี่ยใช่ไหมครับเอาเฉพาะตรงนี้คิดว่ามันดีกว่ากินยากี่เปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวความรู้สึกเอาสัก60%แล้วกันอืมนอนไม่หลับมา20 กว่าปีตั้งแต่อายุ35 ปีตอนนี้55โอเคนะครับเขียนไปใหญ่ๆไว้เลยโทรศัพท์เบอร์เท่าไหร่ครับ089ครับตามเลย219 02 089ครับ219 1470ครับชื่อวิชัยลาบุตรครับอายุอายุ55 ปีโอเคเป็นมา20 ปีก็แล้วกันนะเป็นมา20 ปีอยากนอนหลับฝันดีด้วยไหมไม่ได้ฝันนะไม่รู้เติมครับว่าฝันดีฝันดีครับถ้านอนหลับก็จะฝันดีมันจะได้มีความสุขกันบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ย60%ครับไม่ทำลายเรียบร้อยแล้วไม่เดี๋ยวไปเบิกเงินธนาคารแน่นอนแล้วก็ไม่ไปโอนที่แน่ๆแล้วเราว่าไม่ติดคุกต่างหากเซ็นครับเซ็นลายเซ็นด้วยครับตรงไหนครับตรงไหนผมตาไม่ก็เห็นไม่เข้าโรงจำนำไม่ติดคุกไม่ไปเข้าโรงจำนำแปลว่าไม่ทำความช่วยอีกแล้วเข้าใจไหมครับไม่ต้องให้ฝ่ายความมั่นคงโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อน